ไปดูคำสั่ง fillet ก็คือการสร้างเหลี่ยมให้กลายเป็น R หรือว่าส่วนโค้งนั่นเองนะครับไปที่ modify นะครับผมเลื่อนเมาส์ลงมาที่คำว่า fillet นี่นะครับป้อนค่าครับกดที่ radius นะครับป้อนค่า10ครับ10ก็คือตามค่า R นั่นแหละ R คือตัวไหน R คือตัวนี้เขาตั้งมาเนี่ยนะครับจากนั้นเรากด multiple เลยถ้าเราจะทำหลายๆจุดคลิกตรงนี้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 นะฮะถ้าเมื่อกี้ใครไม่ปรับเป็นทิมเหมือนเดิมนะมันจะไม่ตัดตรงนี้ออกไปนะนะถ้ามันไม่ตัดต้องกลับไปเป็นปรับไปเปลี่ยนเป็นทิมก่อนนะนะครับโอเคจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้ครับแล้วกดปุ่มนี้นะครับนี่มันจะทำการลบส่วนตรงนี้ออกให้จากนั้นกดเรเดียสใหม่ป้อนค่า20กดเอนเตอร์กลับมากดคำว่าทิมเปลี่ยนเป็นโนทิมแล้วกดปุ่มนี้ครับนี่มันก็จะได้ตามภาพที่เขาต้องการนะครับง่ายๆนะฮะในการใช้คำสั่ง fillet นะครับเทคนิคในการใช้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเองก็ต้องเอาไปปรับใช้งานกันนะครับ